ไม่ได้ไปหาหมอดิทอด3ยังฟองปีปอละ2แม่เลยว่าประจำกำลังจะไปหาหมอนะครับมาทานข้าวนะครับสอบเลือดเรียบร้อยแล้วพามาทานข้าวพบหมอ10โมงใส่กันบ้างเดี๋ยวแม่เอาข้าวผัดปูข้าวผัดปูข้าวต้มปลาต้มปลาแซ่บบอกกาแฟข้อดีของการมาแต่เช้าปลากระพงนี่ปลาเก๋าเนี่ยนะมีพ่อซื้อกินกี่ละหมื่นก่อนนะแซ่บจะบอกข้าวต้มแซ่บอยู่บ่ข้าวผัดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปหาหมอกระดูกต่อรถกลับบ้านผลตรวจพ้องกับปกติเบิร์ดเดอร์เบิ้งเฮอร์ไรเรียบร้อยน้ำตาล89ปกติ1.186 89.2ไขมันตัวที่ดีนะของพ้อ60 69เลยมั้งโอ้สุขภาพดีก็มู่เลยเว้ยไม่ยังไงจริงๆโอเคโอเคดีป่ะทุกอย่างนั่งท่าตัวนี้แหละเดี๋ยวเป็นเอารถมารับตัวนี้เรียกว่าพระตำหนักเมฆลารูจีนะครับเป็นลักษณะกระท่อมปลายนาของรุ่นเก้ารัชกาลที่6นะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากตอนเรียนอยู่พระมงกุฎก็มาที่นี่บ่อยๆพระตำหนักเมฆลารูจีคลอง
ง3เสนนะครับส่วนนี้ก็คือวังพระราชวังพญาไทพระราชวังพญาไทเป็นโบราณสถานในเขตโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับส่วนนี้ก็เป็นลิฟต์ที่ใช้ขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นนี่ก็จะมีภาพเขียนบนฝ้าเพดานเนี่ยนะครับที่งดงามมากนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นอีกมุมมองหนึ่งของพระตำหนักเมฆลาโดจีมีบริการไกด์นำเที่ยวนะครับนำชมพระราชวังนะครับลองมาติดต่อดูนะครับผมเรียนที่พระมงกุฎจบแพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าผมก็จะคุ้นเคยกับพระราชวังพญาไทเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็แนะนำได้คร่าวๆเท่านั้นเองครับในพระราชวังก็จะมีคลองนะครับทะลุออกมาจากคลองสามเสนในอดีตก็เป็นโรงนานะครับมาเป็นพระราชวังแล้วก็มาเป็นโรงหมอนะครับตรงบริเวณนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นด้านหลังของวังนะครับเป็นที่จอดรถม้าสิงห์นะครับคาเฟ่เดินนรสิงห์ร้านกาแฟชื่อคาเฟ่เดินนรสิงห์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนิดนึงนะนี่คือนรสิงห์นี่คือเมนูของร้านนะครับ
ของล้นเกล้ารัชกาลที่6ครับสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์ทหารก็ต้องเดินมากล่าวคำปฏิญาณ